ปฏิมากรรมของที่นี่ต้องถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของปฏิมากรรมอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้หลายพันชิ้นต้องถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนอร์เวย์ไปแล้วถือว่าสวนตรงนี้กับพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งนั้นเป็นของคู่กันถ้าใครมาที่นอร์เวย์จะต้องหนึ่งต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ของไวกิ้งซึ่งเป็นตำนานอันยาวนานไวกิ้งนั้นก็คือกลุ่มชนนักสู้ล่าอาณาคมล่าอาณานิคมในปัจจุบันนี้จะมีพิพิธภัณฑ์จะมีเรือที่ขุดขึ้นมาที่มีสภาพความสมบูรณ์อยู่และในสวนสาธารณะแห่งนี้เราจะเห็นนะครับว่าประติมากรรมแต่ละชิ้นนั้นเขาจะบอกอย่างเด่นชัดเลยว่าเขาทำด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วคนที่ทำตรงนี้นะครับตอนนี้เขาได้ทำประติมากรรมไว้ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาถือว่าชิ้นนี้เป็นเรื่องราวที่เขาอยากจะสื่อให้กับทุกคนที่ได้มาบริเวณตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะเขามีกำหนดวันเวลาในระยะปีที่เขาขอไว้ว่าก่อนเขาเสียชีวิตให้ใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยเปิดพิพิธภัณฑ์หรือเปิดพินัยกรรมในเรื่องราวที่เขาทำตรงนี้ว่าเขาต้องการจะสื่อในเรื่องอะไร